ดีครับสวัสดีครับรายการ Money Talk Special นะครับวันนี้ก็มาเจอกัน4คนเราก็จะพยายามเจอกันให้ได้4คนถ้าไม่มีใครติดธุระอะไรนะครับต้องการให้ดูว่าไม่มีใครติดเชื้อโควิดไปติดก็ไม่รู้ครับดูจากหน้าตาเนี่ยนะครับแล้วช่วงจากหน้าตาจะไม่มีใครน่าจะติดนะไม่แน่ใครรู้ช่วงหลังมีความมั่นใจขึ้นเยอะเพราะว่าตอนหลังคนติดแล้วที่ตายนี่ไม่จะเป็นต้องอายุ60ไปก่อนแล้วเดี๋ยวดีเดี๋ยว50กว่าก็ไปแล้วพอดีส่วนใหญ่จะเป็นโรคนะถ้าคนแข็งแรงก็ไม่เป็นไรอย่างอาจารย์นิเวศเนี่ยติดก็คงไม่ตายหรอกเออผมอาจจะแม่แค่พิการเออฮะจริงมากไม่ใช่หรอกแข็งแรงถ้าดูเป็นนักกีฬานะครับจะพบว่าพวกเราเนี่ยน่าจะค่อนข้างปลอดภัยฮะทำไมเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าอะไร20ถึง29 30ถึง39เป็นกลุ่มใหญ่ที่ติดนะพวกเรานี่มันเลยไปแล้วไม่เป็นไรแล้วมันตายดิไอ้ตอนตายไอ้ตอนติดมันก็ว่าไปแหละแต่พวกความเสี่ยงอยู่นี่พวกตายได้เฉลี่ย57 57นะฮะเฉลี่ย57โอ้ยงั้นพวกเราเกินแล้วไม่เป็นไร ปลอดภัยรู้สึกคืออย่างนี้ใครที่ใกล้57มีโอกาสตายมากกว่าใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอ่ะดร.นิเวศโอกาสตายน้อยสุดตอนนี้จริงฮะก็นำโด่งขึ้นไปข้างบนไงอ๋อไม่ได้แล้วมาเป็นผมอาจารย์ถาวรนั้นเสน่ห์เขาน้อยสุดใช่ไหมเขาใกล้57เพราะฉะนั้นเขาไม่คีปโซเชียลดิสแทนซิ่งอ่ะใช่ไหมเขาไม่อยู่ไม่คีปห่างคนอื่นอ่ะผมมีวิธีพออยู่ใกล้มันอยู่ใกล้57ใช่ไหมถ้าผมจะตายปะผมจะคว้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วลากพวก67ลงมาก็จะเจอจันทาวรก่อนเขาอยู่ล่างแต่เดี๋ยวผมกำลังสงสัยว่าทำไมรูปอาจารย์ถาวรมันเล็กลงอ่ะเขาอยู่ในที่กักกันไงพื้นที่เล็กไงอยู่ในที่กักกันเขาใหญ่ขึ้นไหมไม่ต้องใหญ่อย่าไปทำเดี๋ยวเจ๊งอีกเอาตัวเข้ามาใกล้ๆหน่อยทำได้ทำอะไรทำได้แต่มีบางคนนะช่วงนี้เขาบอกว่าไอ้ติดโรคไม่กลัวหรอกกลัวอดตายเออนี่แหละห่วงน่ากินเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีอะไรกินไม่มีตังค์กินก็จะทำยังไงตัวเนี้ยไม่จะวางแผนการเงินยังไงให้มีตังค์ไม่ใช่อันนี้ดร.นิเวศพูดอันนี้นะคือตอนนี้อาหารการกินมันเปลี่ยนไปแล้วจากโควิดเนี่ยโดยพิ่งประเทศไทยขณะที่ดร.นิเวศหากินนะจันทาวรนะกินจะไปนะดร.ไปบูนากินไปแต่ว่ามันมีคนบางคนก็กินแปลกมันอดอยากมากนะประเทศไทยนะอดอยากขนาดที่ว่าหิวขนาดหนักเลยคือหิวต้องจนกระทั่งกินหน้ากากกันฮะอดอยากจนกระทั่งกินเจลอ่ะพูดง่ายๆนะครับประเทศเราไม่ธรรมดานะเจลยังต้องกินเลยนะอดอยากกินเจลเลยนะกินเจลกินหน้ากากเออแสดงว่าสภาพการมันลำบากอะตัวนี้นะไม่รู้จะกินอะไรฟาดหน้ากากก่อนเลยถูกไหมเจลก็ไม่เลยทุกวันนี้ยังต่อไปเนี่ยนะอีก10 20ปีเนี่ยนะช่อง7สีก็จะทำหนังผีเนี่ยไอ้ตัวผีเนี่ยมันไม่ไปกินของสกปรกกันละเดี๋ยวนี้มันกินของสะอาดเจลล้างมือเออหน้ากากอนามัยเออว่าแต่มันจะกินได้ยังไงมันยังหาไม่เจอแล้วว่าอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยมันกินไม่ได้นะผมว่ามันหาไม่เจอหามาเป็นเดือนแล้วนะเออหามาเป็นเดือนเลยจนบ้านปานี้ก็ยังหาไม่ได้เขาบอกว่ามันเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบเป็นอะไรกินอร่อยใช่ไหมวัตถุดิบยังไม่ได้คุกเทียนะเออแล้วปรากฏหน้ากากไม่น่าเชื่อนะเราหาไม่เจอแต่ว่าคนก็เอาหน้ากากมาปิดจนได้ถูกไหมเขาบอกมันมีเรื่องไงเขาบอกว่ามีคนไอ้คนเนี้ยออกไปแบบว่างๆก็ถือโอกาสเข้าไปเขาบอกซูเปอร์มาร์เก็ตมันยังเปิดไงใช่ไหมเปิดแกก็เลยพาเมียไปเอ้าเรามึงอยู่บ้านมันแบบขอเข้าไปซื้อของสักหน่อยมันแบบได้ไหมนะก็เดินเข้าไปปรากฏว่าพอถึงเข้าไปแล้วตกใจเลยเฮ้ยคนมาเดินกันเยอะเออมันดูอันตรายใช่มั้ยแล้วบางคนก็ใส่หน้ากากบางคนก็ไม่ใส่หน้ากากคนเดินเข้าไปตกใจเฮ้ยท่าทางไม่ดีกลับว่ารู้แล้วมันเสี่ยงมากใช่มั้ยเออคว้ามือเมียเลยลากกลับเลยนะเมียลากกลับที่รถไม่เออไม่ยอมครับเออไปลากไปที่รถก็ยังซื้อของไม่เสร็จมั้งเออไอ้เมียก็ปรากฏไม่ยอมนะเปิดประตูรถเข้าไปถึงนะปั๊บกลับเมียก็ไม่พูดหน้าบึ้งตลอดเลยนะกลับถึงบ้านเออค่อยอย่างชั่วนะโอ้ยแทบตายไปถึงนั้นอ้าวถอดหน้ากากได้แล้วพอถอดมาปรากฏ
ม่ใช่เมียตัวเองอะไปคว้าเมียใครมาก็ไม่รู้เพราะว่ารถเหมือนกันรถเหมือนกันใส่หน้ากากแล้วมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครเออเขาบอกนี่คืออันตรายจากการเข้าไปในกลุ่มฝูงชนในช่วงโควิดเพราะเราไม่รู้ไปเอาเมียใครมาอันนี้อันตรายมากเอาไปบอกหมอก็ด้วยนะให้หมอให้หมอก็ไปเตือนออกรายการหน่อยบอกตอนเที่ยงครับตอนเที่ยงเวลาจะไปจูงใครมาให้เช็คก่อนว่าใครแน่ผมหน้ากากมันถวมแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครไงต่อไปต้องเขียนชื่อที่หน้ากากนะผมว่านะผมว่าเขียนชื่อที่หน้ากากเนี่ยยังไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่ามันอาจจะมีใครขโมยหน้ากากเราไปก็ได้ทางที่ดีก็น่าตัดเหมือนตัดหัวรองเท้าสมัยก่อนเวลาเราไปวัดเนี่ยทำตำหนิไว้ที่หน้ากากไม่มีใครเอาหน้ากากเราไปตัดตำหนิที่หน้ากากนะใช่ครับทำเป็นแฉกเป็นอะไรก็ได้ฮะมันก็ดูดโควิดเข้าไปด้วยเลยใช่ไหมมันก็ดูดโควิดเข้าไปเลยเป็นรูอ่ะใช่ไหมว่ามาเราตัดแบบไม่ให้มันทะลุเข้ามาเป็นแฉกตรงขอบๆบนๆหน่อยเดี๋ยวอาจารย์นิเวศช่วงโควิดเนี่ยจริงๆต้องใช้เงินไหมไม่ค่อยสงสัยจริงๆไม่รู้จะใช้ที่ไหนไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนอาหารการกินอะไรต่างๆพวกนี้ไม่ต้องเหรอกับผูกปินโตไปกับลูกหลานตอนเนี้ยเพราะเราก็สั่งไม่เป็นไงเขาก็สั่งมาทุกวันอาจจะเนี่ยเราก็ถือโอกาสให้เขาเป็นคนจ่ายเหรอทุกวันไงก็จะมากินร่วมกันตอนเนี้ยกินร่วมมันได้ไงก็กินนั่งกินโต๊ะเดียวกันไงเขาสั่งมาช้อนกลางไงช้อนกลางไม่ผมก็ช้อนใครช้อนมันไม่ต้องมีช้อนกลางตัวส่วนตัวด้วยนะช้อนกลางก็ยังได้ส่วนตัวได้ไงช้อนกลางส่วนตัวช้อนกลางส่วนตัวก็คืออาจารย์เหนก็มีช้อนกลางอันนึงอาจารย์สาวรมีช้อนกลางอันนึงอาจารย์นิเวศมีช้อนกลางอันนึงผมก็มีช้อนกลางอันนึงอะไรช้อนซ่อมที่เราใช้ก็อีกอย่างนึงช้อนกลางเอาไว้ตักอาหารมาใส่จานเราแล้วเอาช้อนซ่อมลงกินแล้วเรียกว่าช้อนกลางได้ยังไงช้อนกลางส่วนตัวช้อนกลางส่วนตัวคือไอช้อนกลางเก่าเนี่ยผมเคยเมื่อก่อนเนี่ยเราประเภทสไตล์การกินแบบไทยๆเรานะสั่งอาหารมาแล้วก็มีช้อนกลางจริงๆอ่ะแล้วก็ตองมันแล้วก็ดึงเคยกินข้าวกับฝรั่งไงผมเมื่อเราก็พยายามเอ้ยยูแช่นะมากงหงแช่อะไรวะเราบอกยูเฉยๆให้มันอยู่เฉยๆว่าเราเป็นคนสั่งอาหารเองแล้วก็เราก็ประเภทกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็มีช้อนกลางตักให้เขาใช่ไหมไอฝรั่งก็งงเหมือนกันเดินไปให้ตักให้มันมันก็งงแล้วคนไทยก็แปลกนะตอนแรกๆก็เป็นช้อนกลางกินไปสักพักเป็นช้อนกูฮะตักเสร็จปั๊บซดอะไรเข้าไปเลยไอ้ฝรั่งบอกเดี๋ยวบอกช้อนกลางให้มึงซดไปเรียบร้อยแล้วมีการถามอ้าวช้อนกลางไปไหนมันซดไปเรียบร้อยแล้วคือคนไทยเราเนี่ยเราพร้อมจะเปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนจากช้อนกลางเป็นช้อนกูได้ตลอดแต่อาจารย์นิเวศที่ช้อนกลางที่พยายามเชิญชวนว่ากินร้อนช้อนกลางส่วนตัวเพื่อจะได้ไม่มือคนจะได้ไม่ไปจับช้อนทันเดียวกันแต่ถ้าตักแบ่งมายิ่งดีใหญ่ตักแบ่งจานมาเป็นแบ่งของเราต่างคนต่างกินกันก็จริงนะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมือไม่สะอาดไม่เป็นไรหรอกขอให้ช้อนสะอาดถูกไหมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่ามือแต่ละคนเนี่ยไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมว่าเขาไปจับติดเชื้อโรคมาอะไรมาไอช้อนกลางนี่สมัยที่ผมบวชที่วัดเนี่ยนะฮะที่วัดมีบวชที่ได้เยอะครับบวชที่อื่นได้เหรอต้องบวชก็ต้องบวชที่วัดอยู่แล้วครับบวชที่ผมบวชที่วัดอ่ะถามมหาที่วัดเนี่ยก็จะมีช้อนกลางส่วนตัวพระแต่ละคนก็จะมีช้อนกลางส่วนตัวใช่ครับใช่ไม่ใช่วัดป่านะวัดป่าท่านกินจากบาตรเพราะที่ผมบวชวัดในเมืองการสำรวมในบาตรแต่ว่าวัดที่ผมอยู่ไปบวชเนี่ยก็มีช้อนกลางของพระแต่ละคนแต่ละรูปเนี่ยมีช้อนกลางคนละครับผมยังงงเอ๊ะทำไมต้องมีช้อนกลางส่วนตัวนี่คือระบบดีมากเป็นระบบช้อนกลางส่วนตัวตั้งแต่ตอนไม่มีโควิดนะไม่มีอันนี้ตั้ง 3-40 ปีก่อนนู่นนะครับเหตุผลคืออะไรงงกันเหตุผลก็คือเขาให้ช้อนกลางส่วนตัวเขามองไปข้างหน้า30ปีขนาดนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับผมว่าใช้ระบบแบบถาดหลุมมันน่าจะดีที่สุดแต่ละคนก็มีถาดหลุมกันคนละหนึ่งใบแล้วก็นั่งล้อมวงกันก็จริงก็ตักใส่ถาดหลุมตัวเองแล้วก็กินแค่นั้นอ่ะตักมาแล้วก็ต้องห้ามตักเพิ่มกะให้พอดีอย่าให้เหลือด้วยมันจะหมดก่อนนะดิมันจะตักไม่ทันถึงเราหมดแล้วแต่ปัญหานะปัญหาที่เราเห็นผมว่าช่วงนี้เนี่ยที่น่าสนใจมากนะครับก็คือว่าเมืองประเทศเนี่ย
เราจะรอดจากโควิดได้เนี่ยล็อกดาวน์คือห้ามเดินทางห้ามไปโน่นไปนี่ปิดห้างห้ามอะไรต่ออะไรเนี่ยยิ่งยาวยิ่งปลอดภัยอะไรที่ล็อกสั้นแล้วก็กลับมาเปิดเร็วเนี่ยก็จะมีปัญหาตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นตัวอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยจีนก็ยังไม่รู้จะเป็นไงนะแต่สิงคโปร์กับญี่ปุ่นเนี่ยเกิดชัดแล้วว่าปิดเรียบร้อยแล้วเปิดใหม่ปุ๊บมันกลับมาต่อไปนี้ก็เปิดปิดยาวเนี่ยดูท่าจะดีกว่าแต่ยิ่งปิดยาวเท่าไหร่คนที่เดือดร้อนก็คนรากหญ้าเศรษฐกิจไม่มีกินเศรษฐกิจคนที่กินเป็นคนงานรายวันหรือเป็นคนงานที่ไม่มีทรัพย์สินอดออมไว้ไม่มีเงินเก็บเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดไม่ได้เป็นอะไรอ่ะคนงานต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยพวกนี้ลำบากมากไม่มีกินจริงๆนะคนไทยเองก็ตามนะผมว่าหลังจากวิกฤตเนี่ยผ่านไปนะอีกปี2ปีเนี่ยนะคนชั้นกลางที่มีเงินออมน้อยๆอายุ60 65 70อย่างพวกเราเนี่ยเดือดร้อนนะเดี๋ยวอย่างพวกเราเดือดร้อนผมว่าควรจะระบุให้ชัดว่าในพวกเราเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่เดือดร้อนอีก2คนเขาไม่เดือดร้อนไม่ๆคำว่าพวกเราเนี่ยหมายถึงอายุแต่ถ้าเงินทองเนี่ยนะก็พอจะไม่มีใครเดือดร้อนหรอกอย่างพอไปได้ก้มแกล้มไปได้นะแต่ว่ามันก็จะมีคนที่เขาออมไม่ได้เยอะเพราะตอนนี้มีข่าวซึ่งอันนี้ผมไม่พูดแต่ว่าไม่พูดดีกว่าเพราะว่าคงจะเป็นข่าวไม่จริงแต่มันมีการพูดกันว่าระวังนะเงินเกษียณเงินอะไรยังไม่ได้กันคนที่เกษียณแล้วอะไรเนี่ยนะข่าวลือกันอันนี้ไม่จริงอ่ะไม่จริงไม่จริงหรอครับไม่จริงหวังว่าไม่จริงแต่ว่าน่าคิดนะมีคนบอกว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่นะที่แบบว่าทำงานธรรมดาเนี่ยไม่มีเงินออมเก็บแค่มีเงินออมแค่ไม่ถึงเดือนนะบางทีใช่จริงเดือนนะจริงเพราะนั้นจะทำยังไงตรงเนี้ยมันคือตอนนี้ข้อดีคืออย่างนี้ผมเห็นนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือบอกว่านี่คือสังคมไทยนะฮะเราเกิดการแบ่งปันชนิดที่เรียกว่ามันเกิดจากจิตใจของเราจริงๆนะสังเกตดูไหมครับใครจะเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นคนตำอาหารไปทำบุญที่วัดถูกไหมครับไปถวายพระอะไรต่างเนี่ยนะโอ้แล้วดีใจมากแล้วบางทีก็คือมีสองอย่างอะไอประเภทคนจนมากไม่รู้จะกินอะไรกับพระที่มีคนมาทำบุญมากพระไม่รู้จะฉันอะไรถูกไหมครับคือเต็มไปด้วยอาหารเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะเลือกฉันอะไรเนี่ยนะฮะปรากฏว่างวดนี้กลับกันเห็นไหมครับพอภาวะอย่างนี้ปั๊บวัดนี่เป็นคนที่ปรุงอาหารแล้วก็แจกญาติโยมใช่ไหมอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องถือว่าถ้าพูดตรงๆคือขนลุกเลยนะบอกโอ้โหมีความรู้สึกว่ามันกลับเลยนะมีปรากฏเนี่ยวัดเนี่ยผมเพลินรู้จักกับพระครูปราชญ์ราชันนะฮะที่พิษณุโลกนี่ปรากฏท่านปรุงอาหารลงมือเองเลยทำมาต่อเนื่องเป็น10กว่าวันแล้วเนี่ยนะฮะเลี้ยงคนใช่ไหมฮะเลี้ยงคนนะตั้งโรงทานเลี้ยงคนถูกต้องเลยคือวัดทั้งหลายเนี่ยเราไปทำบุญไว้เยอะแล้วทางวัดก็มีอะไรต่อมีอะไรนะฮะมีปัจจัยมีอะไรต่างนี้ก็ย้อนกลับเข้ามาทำมาเลี้ยงญาติโยมเลี้ยงคนนะพูดง่ายถูกไหมฮะมีบางคนในตัดสินใจไปเหมาอาหารไปแจกคนใครมีผักมีอะไรทั้งหลายบางทีก็มาแจกกันถูกไหมฮะผมว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่มันย้อนกลับออกมานะสุดยอดนะผมว่านี่เป็นลักษณะพิเศษของคนไทยนะครับชาติอื่นจะมีน้อยกว่าเราเวลาลำบากเนี่ยก็จะช่วยกันคนบางคนที่เราไม่เคยคิดว่าเขาจะทุ่มเทมาช่วยคนอื่นได้ขนาดนี้นะผมว่าเยอะมากที่เราคิดไม่ถึงแล้วก็ซาบซึ้งมากเป็นอะไรที่บางคนเนี่ยคือไม่รู้จะทำไงก็มายืนแจกตังค์เลยแหละคือพยายามที่จะเห็นแก่คนให้คนอื่นได้บรรเทาความเดือดร้อนกันครับแต่ทั้งหมดเนี่ยในระยะยาวแล้วเนี่ยการวางแผนการเงินทุกระดับชั้นตั้งแต่คนมีเยอะมีน้อยมีกลางมีเนี่ยนะฮะการวางแผนการเงินเนี่ยสำคัญมากในระยะยาวเราจะต้องมุ่งมั่นตรงเรื่องของการออมและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การวางแผนการเงินที่ดีนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หลังพักนะครับแขกของเราคุณวิวันธาราฮิรัญโชตนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยคนแรกอดีตนะก็จะมาคุยกับเราว่าควรจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราพักครู่หนึ่งนะครับและเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับคุณวิวันนะครับAsset Management สวัสดีค่ะ
Asset Management ค่ะวันนี้ซื้อเท่าไหร่ดีคะเข้าถึงทุกการลงทุนได้อย่างง่ายดายกับ TMB Asset Management TMB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนคุณนิวันสวัสดีนะครับคุณนิวันครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับก็คุณนิวันธาราฮิรัญโชตินะครับอดีตก็เป็นนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยคนแรกนะครับแล้วก็เป็นอยู่ในวงการเงินมาตลอดชีวิตเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าไม่สามารถเป็น CFO ของบริษัทที่ตัวเองเป็นเจ้าของได้เพราะไม่ได้เรียนบัญชีมา ผมก็ไม่เข้าใจนะครับถ้าคนที่อยู่ในวงการเงินตลอดชีวิตเป็น CFO ของบริษัทไม่ได้ไม่รู้จะเอาใครแล้วนะ ไม่ได้ว่าใครนะครับไม่ได้ว่าใครนะฮะก็แต่ว่าวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องการวางแผนการเงินนะครับเพราะว่ายุคโควิดเนี่ยมันแสดงหลายๆอย่างวันก่อนถามอาจารย์ถาวรว่าพอจะอยู่รอดไหมเขาก้มแกล้มก้มแกล้มว่าพอจะอยู่ได้เพราะว่ายังไงมีเกษียณของเมียอยู่เขาก็เดินตามรอยรุ่นพี่ไปคนหนึ่งไม่คืองี้วันนี้เห็นเชิญคุณวิวันมาเนี่ยผมก็ดีใจมากเพราะว่าผมก็วางแผนที่จะใช้ชีวิตช่วงที่ระหว่างโควิดไว้เนี่ยทางด้านการเงินเนี่ยก็เตรียมไว้หลายเรื่องเรื่องนึงเนี่ยก็มีคุณวิวันเนี่ยแหละอยู่ในเรื่องที่ผมเตรียมไว้ด้วยอุ้ยก็คืออยู่ในรายชื่อของคนที่ผมจะเตรียมชื่อเบอร์โทรศัพท์และการติดต่อเผื่อจะได้พึ่งพิงทางการเงินอยู่ในรายชื่อเรียนแบบใครคนนึงเนี่ยเรียนแบบใครคนนึงนะเหมือนผมเห็นข่าวเมื่อตอนปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อกับต้นสัปดาห์เนี้ยมีใครคนนึงจะทำเงี้ยลิสต์ชื่อมา20รายไงอ๋อใช่20รายคือมันถึงเวลาแหละนะเพราะว่าวันนี้ที่เราดำเนินรายการอยู่3คนเพราะว่าอีกคนนึงเขาต้องไปตามจดหมายเชิญอ่ะพอดีเขาได้จดหมายเชิญนะฮะเขาได้รับจดหมายเชิญไม่ใช่หรอกผมคิดว่าจดหมายจะมันกำลังมาเขาไม่กล้าอยู่บ้านมันเหมือนหมายสารมาปะหน้าบ้านต้องหาอาจารย์เคยหนีซะก่อนจดหมายนึกไปอาจารย์ไพบูลย์ด้วยค่ะแล้วแกจะไปช่วยอะไรเขาจะไปช่วยอะไรลุงได้แกวันๆแกได้แค่400บาทเองเนี่ยไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมได้400บาทนะคนที่มาอยู่ในนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วแกจะไปช่วยประเทศเข้าใจว่ายุคโควิดเนี่ยอาจารย์เนี่ยอาจารย์นิเวศเขาไม่ใช่ได้400แล้วนะเดี๋ยวนี้เลิกเพิ่มเหรอเปล่าลดเพราะว่ากินข้าวที่บ้านเอาแต่ว่าเขาก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อนอะไรนี่ฮะเพราะว่าข้าวเขาก็กินฟรีบ้านก็อยู่ฟรีใช่ไหมฮะเพราะค่าไฟเขาก็ได้ลดอีกตั้ง 3% แล้วก็มีเบี้ยชราอีกนะอีก600ไม่700ก็ถูกไหม600ยังไม่ถึง70เขายังกินเป็ด MK ไม่เสียตังค์อีกอ่ะเออใช่เห็นไหมเออไอเราเสียตังค์เป็ด MKใช่ว่าเดี๋ยวเชิญคุณก้อยมาวันนี้ถามเรื่องการถามคุณก้อยหน่อยว่าไอ้กับโควิดกับการเงินเนี่ยมันโยงกันยังไงอ่ะมันคนเพื่อป้องกันโควิดมันจะต้องเตรียมเรื่องเงินเหรอมันต้องเตรียมยังไงฮะไม่ใช่ป้องกันโควิดค่ะโควิดทำให้เงินเราหดหายค่ะอาจารย์จริงเหรอนอกจากเงินหดหายแล้วเงินอดีตหดหายที่ลงทุนไปก็อาจารย์เห็นมันเหมือนเซลล์เลยนะคะลด50%หมายถึงเงินเราลดเงินอนาคตที่จะได้มาก็ยังกระทบกระเทือนด้วยค่ะอาจารย์อย่างนี้คุณก้อยครับอย่างนี้เราย้อนกลับไป5ปี10ปีก่อนเราชวนคนว่ามาวางแผนการเงินดีกว่ายุควิกฤตยามจำเป็นยามฉุกเฉินเราจะได้มีเงินเนี่ยมันยังใช้ได้ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยแนวคิดแบบนี้เนี่ยใช้ได้อย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าตอนเนี้ยใครที่ไม่ได้วางแผนการเงินไว้ไม่มีเงินสำรองยามฉุกเฉินเนี่ยตอนนี้เดือดร้อนล่ะใช่ไหมคะต้องไปเข้าคิวรับอาหารอะไรเงี้ยค่ะคนที่ได้วางแผนไว้แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าความมั่งคั่งอาจจะลดลงไปหรืออะไรไปแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมีเงินสำรองไว้เผื่อฉุกเฉินอย่างเนี้ยค่ะควักเอาเงินที่เคย เก็บออมเอาไว้มาใช้ก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องถึงเวลาเอาตัวรอดก่อนนะคะอนาคตค่อยว่ากันอีกทีนึงค่ะตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็หาเงินได้ค่ะ
มันจะทำให้เราเนี่ยต้องอยู่ในภาวะลำบากอย่างเงี้ยไปอีกนานไหมแล้วถ้าเกิดมันไอ้ที่มันสำรองไว้มันไม่พอเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ถาวรทำไมทำหน้าเคร่งเครียดอย่างนั้นเอาจริงงั้นเลยอยู่ข้างวัดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอป๊าป๊าอันนี้เป็นเรื่องจริงของชีวิตนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆโอ้ถามว่าอะไรนะถ้ามันต้องยืดยาวค่ะอาจารย์ถาวรเราก็แนะนำว่าต้องประหยัดนะคะเคยใช้วันละ400แบบอาจารย์นิเวศอะไรเงี้ยก็เหลือใช้วันละ200ค่ะเดี๋ยวอย่างนี้ดีไหมเราทวนกลับไปที่คุณวิวันเคยแนะนำเรื่องของการออมเนี่ยในพอร์ตของการออมมันมีอะไรอยู่บ้างนะฮะแล้วตอนนี้เราจะดึงอะไรมาใช้ได้ฮะตอนนี้ค่ะจริงๆแล้วเราก็แนะนำเวลาวางแผนการเงินเนี่ยให้แบ่งเอาเงินสำรองเอาไว้เผื่อฉุกเฉิน3-6เดือนของค่าใช้จ่ายของเรานะคะซึ่งถูกเหลือเราจะไหมฮะจะเอาไปลงทุนค่ะทีนี้ถ้ากรณีเราตกงานสมมติตกงานก่อนสมมติเป็นลูกจ้างแล้วเจ้าของบอกว่าปิดแล้วไม่ทำปิดออฟฟิศไม่ต้องมาแล้วก็ไม่จ่ายด้วยตรงนี้เราก็จะมี3-6เดือนที่เราเคยวางแผนเอาสำรองไปใช้นะคะถ้ามันหมดไปอย่างอาจารย์ถาวรมันเกิดมันยาวนานหมดไปเราก็จะต้องเอาเงินที่เราไปลงทุนคือนอกเหนือจาก3-6เดือนที่เรากันไว้เรายังมีเงินลงทุนอีกที่เหลือค่ะต้องเอาพวกนั้นควักออกมาใช้ก่อนค่ะอาจารย์แต่ว่ากู้ก่อนได้ไหมครับเพราะเห็นเขามีดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ได้กู้ไม่ต้องมีหลักฐานอะไรเลยเงินสำรองเราเก็บไว้ก่อนเราเอาเงินกู้มาใช้ซะก่อนอาจารย์กู้อาจารย์ก็ต้องเสียดอกเบี้ยนะคะช่างมันอนาคตเกิดไม่มีก็ไม่จ่ายเขาก็เห็นไหมผมว่าอาจารย์ถาวรทำบ้าทำโมเดี๋ยวอาจารย์จะต้องมีฐานกู้อาจารย์ไปละก็เรื่องนี้ค่ะจริงๆแล้วมองว่าโดยรวมเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะฟื้นตัวเป็นปกติหรือใกล้ปกติได้เนี่ยคือปลายปีหน้าโอ้ปลายปีค่ะ2564เพราะฉะนั้นพอถึงอย่างนั้นปุ๊บก็แปลว่าทุกคนเนี่ยต้องพยายามอยู่ให้ได้ภายในช่วงปีเศษๆเนี่ยค่ะโอ้ค่ะปีเศษๆเลยนะทีนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะมี3เดือน6เดือนสำรองได้เนี่ยก็แปลว่าย้อนกลับไปตั้งนานแล้วเนี่ยเราต้องออมแล้วก็ลงทุนบริหารจัดการเงินตั้งแต่ตอนโน้นใช่ค่ะอาจารย์ถาวรนะท่านผู้ชมก็พูดไปงั้นแหละจริงๆอาจารย์เขามีเหลือ2ปีมีพออยู่ได้ไหม2ปี2ปีมากเอาสักปีนึงก็แล้วกันพอไหวเพราะว่าตอนนี้ก็รัฐบาลเขาก็ดูแลอยู่เดือนละ600ข้าวแล้วก็ที่บ้านเขามีเงินกระสงเกษียณไม่ใช่เหรอเป็นข้าราชการอ่ะนิดหน่อยตอนนี้เราก็ต้องพึ่งเขาไม่นิดหน่อยรอเกษียณมันก็มีเป็นเนื้อเป็นหนังแหละเดี๋ยวผมถามข่าวว่าจะตัดเงินเกษียณข้าราชการซึ่งผมคิดว่าเป็นข่าวลือนะครับไม่จริงครับข่าวลือไม่เขาไม่ทำหรอกครับเพราะทำเป็นเรื่องใหญ่มากประเทศก็แข็งแรงมั่นคงมีเงินเยอะแยะตอนนี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเอาเดี๋ยวผมถามมาที่คุณก้อยก่อนว่าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยไอ้สภาพคล่องที่บอกจะอยู่ได้3เดือน6เดือนเนี่ยนะฮะเราเรียงตามลำดับเลยทีนี้มันจะมีเรื่องของภาระนะฮะภาระหนี้สินบ้างมีอะไรต่างบ้างเนี่ยนะฮะเราจะจัดลำดับความสำคัญยังไงจะทำยังไงดีฮะในสภาวะอย่างเงี้ยอันแรกก่อนก็คือต้องมีสภาพคล่องให้ตัวเองใช้จ่ายนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าใช้จ่ายอย่างประหยัดอะไรไม่จำเป็นก็ไม่ต้องนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องแต่งตัวสวยหรืออะไรก็ได้เราอยู่บ้านนะคะก็เบสิกเข้าไว้ค่ะของฟุ่มเฟือยอะไรเราไม่ต้องสนใจเราก็ทุกอย่างก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายประหยัดเพื่อให้เงินออมเราสามารถอยู่ได้ยาวขึ้นค่ะถัดไปก็พยายามที่จะดูว่าเราอาจจะจัดการอย่างไรอาจจะต้องไปกู้เพิ่มอย่างที่อาจารย์ถาวรว่าตอนนี้ก็มีให้กู้อยู่มากมายนะคะแต่ก็ดูด้วยว่าการกู้ก็เป็นภาระเราจะมีความสามารถในการที่จะคืนตรงนั้นได้ไหมถ้ายังไม่ได้เราควักเงินออมเงินอะไรของเรามาประทังไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่ค่ะก็ยามนี้ก็จำเป็นทีนี้แหล่งเงินอีกอันนึงซึ่งคนอาจจะไม่ได้คิดก็คือเรื่องของทรัพย์สินค่ะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยบางทีก็มีเครื่องประดับมีทรัพย์สินอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งมันไม่ได้ใช้ไม่จำเป็นอันนั้นก็สามารถที่ขายออกไปเพื่อเอาสภาพคล่องมาใช้ก่อนได้นะคะ
มันก็คือว่ายามยากเนี่ยปากท้องต้องมาก่อนอย่างอื่นอย่างอื่นเป็นเรื่องสวยงามเรื่องอย่างอื่นมาทีหลังแต่ทีนี้การประหยัดเนี่ยค่ะก็ไม่อยากให้ประหยัดมากจนสุขภาพเสียค่ะอาจารย์กินแต่บะหมี่สำเร็จรูปอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กนะคะงั้นถ้าเราไม่แข็งแรงมันก็จะยิ่งยุ่งใหญ่เลยก็ต้องทำตัวให้แข็งแรงด้วยอะค่ะจริงๆในงบที่จำกัดเนี่ยมันสามารถปรับโครงสร้างของอาหารให้มันแข็งแรงได้นะเช่นแทนที่จะกินสเต็กเนื้อก็ซื้อไก่มาเยอะๆหน่อยหรือซื้อไข่มานะฮะเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นะไข่นี่ใช้ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับแทนที่จะไปกินอะไรแพงๆจานหนึ่งหลายร้อยก็มากินเอาง่ายๆหน่อยนะครับไม่ได้ยากนะฮะข้าวไข่เจียวข้าวไข่ดาวข้าวไข่พะโล้ข้าวไข่ตุ๋นข้าวไข่หมดเลยไข่ลูกเขยข้าวอาจารย์ใส่ผักเข้าไปหน่อยด้วยผักก็ไม่แพงนะ20บาทได้ตั้งเยอะคือพูดถึงอย่างเนี้ยแปลว่าการที่เรารู้จักเลือกซื้อของก็น่าจะช่วยได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เห็นมันก็จะมีหลายที่นะครับที่เขารวมกันเป็นกลุ่มอย่างประเภทของจุฬาของธรรมศาสตร์ของอะไรแล้วก็มีของขายกันออนไลน์โดยที่ราคาไม่แพงใช่ค่ะหรือจริงๆแล้วเราก็เอาของที่เราไม่ได้ใช้ไปขายมือสองก็ได้นะคะอาจารย์เออมันก็เป็นการขายในมาร์เก็ตเพลสของจุฬาธรรมศาสตร์หรืออะไรที่ไหนที่มีเนี่ยนะเออไม่เลวนะไม่จำเป็นต้องขายของใหม่อย่างเดียวเอออาจารย์ถาวรอาจารย์เสน่ห์เนี่ยมีถ้วยรางวัลมีเหรียญอะไรนักพูดนักพูดเอามาขายได้บ้างก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มันถึงเปิดประมูลเลยค่ะเข้าตาจนเลยขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ไปถึงขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวผมย้อนกลับไปนิดนึงครับคุณวิวัฒน์ครับเพราะว่าไอเหตุการณ์วิกฤตอย่างเงี้ยเมื่อปี40เนี่ยนะดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยคือตอนนั้นเนี่ยมันมีเปิดท้ายขายของกันได้มั้ยฮะค่ะในยุคพอเศรษฐกิจมันพังปั๊บใครมีทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆเนี่ยนะไปสร้างสภาพคล่องกันหมดถูกมั้ยฮะมีอยู่คันหนึ่งทรัพย์สินทั้งหลายก็มีเสื้อผ้าทั้งหลายก็ไปเปิดท้ายขายของบางคนขายแต่ปี40ถึงปีนี้ยังขายอยู่เลยนะแต่ว่าตอนนี้ถูกสั่งปิดไปแล้วเนี่ยนะค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นทางออกอันหนึ่งถูกไหมฮะแสดงว่าสมบัตินี่ยังน้อยก็ไอ้ที่เราเก็บไว้เนี่ยเอามาสร้างสภาพคล่องได้ถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแน่นอนเลยค่ะถูกไหมแต่ทีนี้ทองเนี่ยมันขึ้นราคามันขายไม่ได้เพราะว่าร้านทองมันหมดเงินซื้อนะฮะได้ค่ะอาจารย์ค่อยๆดูวันดีคืนดีไปขายค่ะใช่ไหมฮะมันตอนนี้พอเอาของไปขายมันกำลังซื้อคนมันหายไปอ่ะนี่คือตัวปัญหานะมันทำยังไงดีอ่ะเนี่ยคือการเอาทองไปขายเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเป็นการที่ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวนะฮะเพราะว่าบางทีทองที่ภรรยามีที่สามีซื้อให้เนี่ยมันเป็นทองเจ๊อ๋อไม่เคยรู้มาก่อนคือเขาเก็บไว้เฉยๆเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหาพอไปขายเนี่ยคราวนี้เลยมีปัญหาในครอบครัวแล้วปรากฏว่าจะเปลี่ยนว่าเราเพชรขายก็ได้ก็เป็นเพชรเกย์อีกนะเป็นเพชรเทียมอีกนะฮะคือสรุปที่แกให้เนี่ยปลอมหมดเลยคุณก้อยครับค่ะคุณก้อยครับอย่างกรณีของวิกฤตเศรษฐกิจที่มาจากสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยนะครับมันจะสอนอะไรหรือมันจะบอกอะไรกับคนที่กำลังเตรียมการเพื่อสร้างชีวิตในอนาคตคนรุ่นใหม่คนอายุ20กว่าเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่งเรียนจบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับต่างกับสมัยเราคุณก้อยเพิ่ง30อ่ะนะก็ใช้คำว่าเราไม่ได้30บวก30มันจะต่างกับยุคก่อนไหมฮะจริงๆไม่เคยต่างเลยค่ะอาจารย์ทุกๆครั้งสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าสิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางแผนอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องมีเผื่อเอาไว้เยอะๆเผื่อความไม่แน่นอนเผื่อมีอะไรที่ไม่คาดหมายเกิดขึ้นในชีวิตอะค่ะเขามีสุภาษิตว่าทะเลที่ว่างามยังมีคลื่นชีวิตที่ราบรื่นย่อมมีอุปสรรคนะคะเราก็รู้สึกว่าผมว่าลืมไปว่าเขาจบอักษรลืมไปใช่เราก็ต้องถือว่าอย่างนี้ค่ะถ้าเราเตรียมตัวได้ดีเวลาเราผ่านคลื่นผ่านอุปสรรคเนี่ยเราก็จะผ่านได้ง่ายกว่าคนอื่นถ้าเราเตรียมตัวไม่ดีเราก็จะผ่านมันยากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากน้องๆทั้งหลายที่จะเข้าสู่แรงงานหรือเพิ่งเข้าสู่แรงงานแล้ว
ไม่เคยมีเงินเก็บเลยเนี่ยว่าจำเป็นนะคะการเก็บออมเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตของเราถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยชีวิตเราก็จะมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะสร้างความมั่งคั่งต่อยอดไปได้แล้วก็ทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์มากขึ้นค่ะหรือถ้ามีอย่างอื่นเกิดขึ้นซึ่งเราไม่คาดหวังคาดฝันมาก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ลำบากเท่าถ้าเราไม่ได้เก็บนะคะสำหรับตัวเองเนี่ยก็ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าพอร์ตการลงทุนก็เซลล์นะคะลดครึ่งไปเยอะเหมือนกันแต่ก็มานั่งบอกตัวเองว่าก็ยังดีนะที่เราหาเอาไว้ได้เยอะเราก็จะผ่านมันไปด้วยความไม่ลำบากมากนักนะคะถ้าถามว่าเทียบว่าเราไม่ควรไปลงทุนเลยเพราะมันเสี่ยงบอกไม่ใช่ยังไงวันนี้ก็ดีกว่าปี40ความมั่งคั่งโดยรวมที่ผ่านมานะคะก็ไม่ได้เสียใจที่มันหายไปตราบใดที่เรายังมีแรงมีกำลังมีความคิดมีสมองเราไม่ยอมแพ้มีชีวิตอยู่ยังไงเราก็หาได้ค่ะเงินทองของนอกกายคุณก้อยนะถ้าผมถามคุณก้อยอย่างนี้ได้ไหมว่าถ้ามองในแง่ของคนรุ่นใหม่ที่เขาจะต้องเริ่มออมเนี่ยเมื่อก่อนเราบอกเอานะ 10-20% ต้องคุณตัดมาออมมาไว้ที่เหลือก็ใช้จ่ายก็ว่าไปหรือถ้าอย่างที่อาจารย์สาวรชอบอ้างไม่อ้างนะพระพุทธศาสนาสอนว่า 25% เก็บ 25% ใช้ช่วยชาติ 25% ใช้อะไรอย่างนั้นก็คือ25 20 25% ออมไว้สำหรับอนาคตเป็นเกณฑ์อ่ะตอนนี้พอเห็นสถานการณ์แบบนี้เอ๊ะมันพอไหมเนี่ย 20 25% ออมเนี่ยจะไหวไหมอีกกี่ปีถึงจะได้แล้วก็วิกฤตทีนึงมันหดเร็วมากนะรอบนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนั่นแล้วยังไม่รู้จะฟื้นเมื่อไหร่เนี่ยสัดส่วนการออมต้องเพิ่มมั้ยฮะสัดส่วนการออมเนี่ยเพิ่มได้เมื่อมีรายได้มากขึ้นค่ะอาจารย์โดยปกติเราต้องทำอย่างนั้นบางทีรายได้เป็นแสนๆอย่างเงี้ยใช้ก็น้อยลงก็อาจจะออมได้ถึง 50% อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าถ้ารายได้ยังน้อยอย่างยิ่งตอนนี้ช่วงที่ลำบากถ้าเราไปพยายามออมมากๆเนี่ยมันก็จะยิ่งลำบากอะค่ะก็ต้องตามเป็นสัดส่วนรายได้น้อยลงออม 10% ก็โอเคแล้วเมื่อไหร่ที่เรารายได้เพิ่มขึ้นเราค่อยออมเยอะขึ้นนะคะต้องบอกว่าอย่างนั้นกฎก็คือว่าต้องให้ชีวิตปัจจุบันเพียงพอดีพอควรด้วยนะคะอย่ากระเบียดกระเสียนเกินไปอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปอะค่ะว่ากินแต่มาม่าอย่างโอ้ยขอโทษค่ะกินแต่บะหมี่สำเร็จรูปอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะทำให้ไม่แข็งแรงมากเท่าไหร่นะคะก็จำเป็นต้องทานผักทานอย่างอื่นด้วยมีเนื้อหนังมีไก่มีโปรตีนอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันต้องอยู่ที่ความสมดุลค่ะเราสามารถทำสมดุลของชีวิตในราคาไม่แพงได้ค่ะทีนี้ผมนั่นนิดนึงคือว่าตอนนี้มันมีปัญหาก็คือในครอบครัวเนี่ยมันต้องพึ่งพากันถูกไหมฮะใช่ค่ะเดิมยิ่งปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเท่าไหร่มันต้องกลับเข้ามาอยู่ในภาพเนี่ยแล้วก็บางคนก็จะมีปัญหาก็คือเรื่องลูกนะฮะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันมีอะแล้วก็ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ถูกไหมฮะเพราะว่าพ่อแม่ก็มันหมดอ่ะเงินมันไม่มาแล้วอ่ะเงินมันไม่มาแล้วเนี่ยถ้าลักษณะอย่างนี้มันควรจะทำยังไงฮะมันควรจะแบ่งมันควรจะแบ่งยังไงลักษณะการออมแบบตัวบุคคลกับการออมเพื่อครอบครัวเนี่ยมันจะต้องมาผูกโยงกันไหมฮะจริงๆแล้วพ่อแม่ปกติเนี่ยไม่แนะนำให้ออมให้ลูกอะค่ะเดี๋ยวลูกโตขึ้นมีงานทำก็ไปออมเองได้อ๋อต้องใช้ต้องจัดการเองเราออมเพื่อตัวเองระหว่างทางเราเลี้ยงลูกไปลูกก็เหมือนกระปุกออมสินนะคะเราก็ออมในตัวเขาอยู่แล้วให้เขากินให้เขาใช้ให้เขาอะไรต่างๆเป็นการออมอยู่แล้วไม่ต้องไปเผื่อออมให้ลูกอยู่สบายไปจนถึงลูกตายจากไปอะไรอย่างนี้ไม่จำเป็นนะคะอาจารย์ในการวางแผนทั่วไปเราก็จะแนะนำว่าออมไว้เพื่อใช้จ่ายกับลูกแต่ไม่ใช่ออมไว้ให้ลูกออมไว้เพื่อตัวเองและเพื่ออย่างอื่นค่ะคือบางคนตอนนี้หน้ามืดแล้วอ่ะพูดง่ายพอเจอเศรษฐกิจอย่างนี้ปั๊บลูกเคยเรียนอินเตอร์เคยเรียนคอร์สอะไรต่างๆอยู่โอ้ตายแล้วหมดสภาพแล้วหลังจากนี้เคยต้องถอยกลับมาโรงเรียนวัดแล้วเรื่องอะไรพวกนี้มันอาจจะต้องถอยขนาดนั้นไหมฮะอาจจะจำเป็นนะคะถ้ารายได้มันไม่สมดุลกับรายจ่ายค่ะอาจจะต้องยอมใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะมันคือก่อนหน้านี้พ่อแม่ยังมีรายได้มีอะไรต่างๆในวันนี้มันนะฮะไม่มีสภาพพวกแบบนั้นแล้วอะใช่ค่ะมา
ในหลายๆจุดค่ะเช่นมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีทุนการศึกษามีอะไรมีเงินกู้ยืมฉุกเฉินตอนนี้หลายมหาวิทยาลัยก็เริ่มทำแล้วนะคะเพื่อที่จะให้นิสิตนักศึกษาผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนเพราะว่าการไม่มีรายได้ของเรามันคงไม่ยาวนานไม่มันคงไม่เป็นแบบโอ้โหหลายๆปีนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เลือกมากเราก็สามารถที่จะกลับเข้าไปสู่แรงงานได้ในไม่ช้าค่ะอาจารย์ในระหว่างนี้นะครับอย่างถ้าเป็นพวกนักศึกษานิสิตนักเรียนก็คือสถาบันการศึกษาก็หยุดหมดนะฮะระหว่างเนี้ยมันมีโอกาสที่จะหารายได้อะไรมาช่วยพ่อแม่ได้ไหมครับอย่างเช่นทำงานอะไรผมไม่รู้เห็นเขาลงกันนะออนไลน์หรืออะไรต่ออะไรเนี้ยมันมีโอกาสไหมครับค่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นปกติทั่วไปเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นสถานการณ์อย่างเงี้ยต้องพยายามช่วยกันแต่ณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าการออกไปหางานทำมันยากอะค่ะธุรกิจก็ไม่ได้เปิดอะไรกันนะคะงานพาร์ทไทม์คือคนทำงานเต็มเวลาก็ยังไม่ได้ทำงานเลยการจ้างนักศึกษามาทำงานล่วงเวลานิดๆหน่อยๆยิ่งยากใหญ่เลยอะค่ะสิ่งที่อาจจะได้อาจจะเป็นเรื่องการส่งของหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่ามันเป็นช่วงที่ยากลำบากจริงก็จริงๆก็พยายามเขียนบทความหรือพูดอะค่ะให้ผู้ที่พอจะมีอยู่เนี่ยช่วยคนที่ลำบากหน่อยนะคะอย่างเมื่อกี้อาจารย์เสน่ห์พูดถึงญาติพี่น้องอะไรมารวมตัวกันเนี่ยก็ต้องขอความช่วยเหลือกันในหมู่พี่น้องอะค่ะพ่อแม่ดูลูกไม่ไหวลองดูซิปู่ย่าตายายไหวไหมลุงป้านะช่วยได้ไหมในครอบครัวก็อาจจะไม่ใช่ว่ามีทุกคนจนเหมือนกันหมดเลยหรือตกงานหมดมันต้องมีบางคนที่ยังพอมีรายได้อยู่สามารถช่วยเหลือได้ตอนนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดเลยที่จะต้องเกื้อกูลกันนะคะในระหว่างญาติพี่น้องอะค่ะหรือถ้าไม่นั้นเพื่อนฝูงได้ไหมอย่างเช่นเนี่ยจันทวรเนี่ยแบบอะไรนะครอบครัวจะไม่นั้นก็จะมีรุ่นพี่ดร.นิเวศเนี่ยนะก็จะแบบเจือจานเงินลงมาหน่อยเพราะแกมีเยอะไงอย่างเงี้ยดร.ไพบูลย์ก็ได้มันขยายได้น้องได้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ยินนะขยายไปคนที่เพื่อนฝูงขยายไปวงกว้างได้หรือขยายแม้กระทั่งขยายไปในวงที่เราไม่รู้จักแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเขาเดือดร้อนจริงๆหรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็คือน้ำใจก็ต้องลินหลังมานะคะตรงนี้คิดว่าแต่ผมอย่างคุณก้อยว่าอย่างอาจารย์เสน่ห์ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนะเราดูคนใกล้ตัวดูนะครับบางทีเราลืมไปนะหลายคนเนี่ยโอ้ไปช่วยเราไปทำโน่นทำนี่ดีกว่าไปทำหน้ากากให้หมอซึ่งก็ดีนะแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ตรงกับความต้องการผมยังเชื่อว่าใครที่อยากจะบริจาคให้หมอเนี่ยไปสะพานสปกชาติในดีที่สุดจะไปตรงจุดจะรู้ว่าต้องการอะไรนะครับแทนที่จะรวมกำลังกันไปทำที่โน่นที่นี่แต่ขณะเดียวกันคนใกล้ตัวเราบริวารเราญาติพี่น้องห่างไกลเราหรือคนที่เราเคยรู้จักรู้ว่าข้อลำบากไหมตอนนี้เนี่ยเหลือไปดูยื่นมือไปช่วยหน่อยก็น่าจะดีนะครับใช่อย่างที่บริษัทเนี่ยบางทีคู่สมรสเขาตกงานนะบริษัทบอกว่าไม่ต้องมาทำงานก็เลยไม่จ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าแจกโบนัสไปก่อนเลยคนละเดือนเพื่อที่จะเขาจะได้มีเงินสดเอาไว้ไปใช้อะค่ะแล้วก็อาจารย์ถาวรจะเป็นผู้จัดการบุคคลอยู่ใช่ไหมเนี่ยบริษัทสมัยปี40ตอนนี้ไม่แล้วครับตอนนี้ไม่แล้วผมอย่างนี้คุณก้อยฮะสมมติว่าในช่วงเนี้ยผมว่าอย่างคนหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเจ็บตัวจากการลงทุนแต่ว่าก็ยังอาจจะพอมีอยู่บ้างเพื่อจะเตรียมไว้สำหรับลงทุนต่อไปได้เนี่ยอาจจะไม่มากนักซึ่งต้องระมัดระวังเนี่ยอย่างเงี้ยบทบาทของอะไรฮะนักวางแผนการเงินหรือมีที่ไหนที่จะให้คำแนะนำคำปรึกษาโดยไม่เสียเงินบ้างไหมฮะจริงๆนักวางแผนการเงินเขาก็จะมีการให้คำปรึกษาด้วยนะคะแต่ว่าไม่เสียเงินเนี่ยมันก็จะเป็นกว้างๆทั่วไปค่ะเคยเขียนบทความเอาไว้แล้วด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์จัดพอร์ตวิกฤตเขาบอกว่านะคะว่าคนที่วางแผนการเงินมาดีก็จะถูกกระทบน้อยวางแผนการเงินไม่ดีก็จะถูกกระทบมากแต่เราก็ถือเป็นบทเรียนถ้าเราวางแผนต่อไปวิกฤตครั้งหน้าเราจะถูกกระทบน้อยกว่านี้อย่างนี้ค่ะไม่เหรอฮะวิกฤตมีต่อแล้วฮะก็โควิด19โควิด20อาจจะไม่เจออีกแต่รุ่นใหม่30 20 30อาจจะเจอนะเพราะพวกเราเจอเยอะนะจริงๆเราเจอ2รอบ3รอบแล้วนะใช่ช้ำไปหมดแล้วค่ะทีนี้จัดพอร์ตอย่างไรถ้าอาจารย์อยากจะให้พูดถึงตรงนั้น
ู้ไหมคะดีครับดีครับเชิญฮะอันแรกเลยเนี่ยทำใจค่ะก่อนจะทำอะไรเลยทำใจก่อนเลยต้องทำใจก่อนนะคะหลังจากนั้นก็รวบรวมสติตั้งสติรวบรวมข้อมูลว่าตอนนี้เรามีเงินลงทุนปัจจุบันมีที่ไหนบ้างอย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่มูลค่าณปัจจุบันเพราะว่าถ้าใส่ไปอาจจะมีกำลังใจทำต่อนะคะจะเขียนต้นทุนเขียนอะไรไว้ก็เขียนไปไม่เป็นไรหรือเขียนแค่จำนวนไม่ต้องเขียนราคานะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นมูลค่าที่ลงทุนไว้เรายังไม่ได้ขายหมดมันเสมือนว่าขายหมดวันนี้เราจะได้เท่าไหร่แต่เรายังไม่ได้ขายหมดวันนี้ใช่ไหมคะเราก็ยังไม่ได้แบบนี้ค่ะมันจะหายไปจริงก็เมื่อวันที่เราขายออกไปทีนี้แนะนำอย่างนี้ค่ะให้จัดกลุ่ม2กลุ่มหรือ3กลุ่มกลุ่มระยะสั้นระยะปานกลางระยะยาวซึ่งจริงๆปกติเราก็แนะนำให้จัดกลุ่มแบบนี้อยู่แล้วทีนี้เงินที่ลงทุนระยะสั้นเนี่ยนะคะจะลงอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยเราทิ้งพอร์ตเราไว้จุดหนึ่งก่อนเราไปมองว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะลงทุนถ้าเป็นหุ้นก็ต้องดูว่าอะไรที่จะเขาสามารถปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะคะแล้วก็หามูลค่าปัจจุบันหาอะไรเอามาจัดเลยค่ะแล้วก็เหมือนว่าเป็น investment universe ของเราก็เรียกว่าเป็นโอกาสในการลงทุนทั้งหมดนะคะแล้วก็มาดูว่าอันถ้าน่าสนใจมูลค่าน่าจะดีตอนนี้ราคายังต่ำอยู่เราก็ใส่เอาไว้ว่าเป็น buy list ก็คือเป็นรายการซื้อนะคะแล้วก็พอร์ตเก่าเราอ่ะต้องลืมราคาพื้นฐานเดิมก่อนมานั่งดูแต่ละอันว่าคุณมูลค่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่มันจะอยู่ใน buy list ไหมบางตัวอาจจะอยู่บางตัวไม่อยู่แล้วเอากลับเข้ามานะคะทำตรงเนี้ย buy list hold list นะคะคือจะซื้อใหม่หรือถือต่อหรือจะซื้อเพิ่มจากตัวอื่นที่ไม่เคยซื้ออันนี้เรียกว่า investment universe ของเรากลุ่มที่เราจะเอามาจัดใหม่ค่ะนี่ก็เริ่มจัดอันไหนที่ต้องไปละดูแล้วหมดอนาคตแน่นอนนะคะดูไปข้างหน้าเราก็อยู่ใน sell list นี่ก็คือที่ต้องจัดการขายเอามันออกไปแล้วก็มือดูอย่างอื่นทั่วเลยเอ๊ะพอร์ตเรายังไม่เคยมีอันนี้อันนั้นอยากอะไรใส่เข้ามายังไม่เคยมีกองทุนทองคำอยากมีทองคำก็ใส่นี่ก็เป็นยูนิเวอร์ซัลแล้วล่ะค่ะมีทุกอย่างที่เราอยากได้พันธบัตรรัฐบาลเมื่อก่อนไม่เคยสนใจสนใจไหมกองทุนตลาดเงินหรือตลาดเงินหรือเงินสดเงินฝากเงินอะไรที่เมื่อก่อนเรารู้สึกว่าโอ้ยมันได้ดอกเบี้ยจิ๊บจ้อยอาจจะต้องมาดูตรงนี้ได้น้อยแต่มีสภาพคล่องแล้วก็ความเสี่ยงต่ำก็อาจจะมาเพิ่มแล้วเราก็มาจัดพอร์ตใหม่ว่า3อย่างนะคะพอร์ตระยะสั้นระยะปานกลางระยะยาวพอร์ตระยะสั้นเนี่ยเอามีสภาพคล่องให้เยอะๆไว้ก่อนระยะสั้นในที่นี้หมายถึงว่าไม่เกิน2ปีค่ะนะคะก็เป็นยังไงก็คือว่าไว้เผื่อฉุกเฉินได้เลยของเราเนี่ยเผื่อจะทำอย่างอื่นก็ต้องมีตราสารหนี้เยอะๆมีหมายถึงสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเยอะนะคะพอร์ตระยะสั้นนี้หุ้นอาจจะยังไม่มีก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้ามีตราสารที่จะครบกำหนดสมมติว่าพอร์ตเราแค่ปีเดียวหรือเราบอกว่าเราจะเก็บเอาไว้สักปีครึ่งอะไรที่มันเกินปีครึ่งก็ไม่ต้องมีในนี้นะคะหรือถ้ามีพันธบัตรหรือตราสารนั้นต้องมีสภาพคล่องที่จะขายได้เมื่อเวลาครบกำหนดพอพอร์ตระยะปานกลางเราอาจจะต้องเริ่มจัดว่าตราสารอาจจะยาวขึ้นได้พันธบัตรยาวขึ้นได้ขึ้นได้แล้วก็อาจจะเริ่มมีหุ้นเข้ามาปนได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปานกลางในที่นี้ก็หมายถึงว่าสัก2-4ปีนะคะแล้วถ้าพอร์ตระยะยาวก็คือ5ปีขึ้นไปอาจจะไปถึง20-30ปีที่จะเกษียณเลยพอร์ตระยะยาวนี่แหละค่ะคือพอร์ตที่ปกติทั่วไปเราบอกว่าสามารถมีหุ้นได้นะคะจะมีหุ้น10-20-30-40%ก็แล้วแต่ไม่ใช่มีหุ้นทั้งหมดพอร์ตนะคะคือยังไงก็ตามการลงทุนวางแผนการลงทุนที่ดีก็จะต้องผสมผสานอยู่ดีอะค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆอะค่ะว่าทุกคนต้องเหมือนมานั่งทบทวนพอร์ตใหม่จัดพอร์ตใหม่ละพอร์ตอันเดิมก็คือถือว่าเป็นของเก่าแต่ต้องเอามารู้ว่าจะจัดการอย่างไรนะคะผมเข้าใจที่คุณก้อยเล่าพวกเราฟังหรือบอกกับพวกเราว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่เลยแหละดูว่าระยะสั้นควรจะมีเท่าไหร่มีอะไรบ้างระยะกลางเท่าไหร่มีอะไรบ้างระยะยาวเท่าไหร่มีอะไรบ้างแล้วก็กลับไปดูพอร์ตเก่าอย่าไปดูว่าต้นทุนเท่าไหร่เอามาเกลี่ยกันใหม่แล้วมาใส่ในของใหม่อย่างนั้นใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะทีนี้คำถามก็คือว่าหลายคนเนี่ยระยะที่ผ่านมาเรามักจะบอกเขาว่าหุ้นอย่าลงเลยลงกองทุนเถอะง่ายกว่า
ทีนี้กองทุนเราก็บอกถ้าหุ้นก็ไปลงเซ็ต50ยกตัวอย่างหรือจัมโบ้25 TMB เนี่ยจำได้คุยกันเยอะเมื่อก่อนหรืออะไรอ่ะเป็นลักษณะของกองทุนระยะกลางก็มักจะออกมาบอกว่าเป็นตราสารหนี้เป็นพันธบัตรระยะยาวของรัฐบาลบ้างระยะสั้นก็เป็นตราสารเงินหรือเป็นอะไรเนี่ยพวกนี้ต้องเปลี่ยนไหมฮะเดิมซึ่งเราบอกว่าถ้าหุ้นเนี่ยนะเอาคุณไม่รู้เรื่องเลยคุณก็ซื้อเซ็ต50ก็ซื้อกองทุนต่างประเทศบ้างผ่านบลจ.ทั้งหลายเนี่ยที่ต้องเปลี่ยนหรือว่าต้องยังไงฮะหรือว่าแบบเดิมนี่แหละจริงๆโดยหลักการเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนนะคะอาจารย์หมายถึงว่าเราลงผ่านกองทุนรวมก็ยังได้อยู่เพียงแต่ว่าระยะเนี้ยต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าซื้อกองทุนแล้วซื้อตามดัชนีเนี่ยมันอาจจะปนเปื้อนไปหมดเพราะว่าราคาหุ้นมันยังไม่ได้ปรับมาสู่พื้นฐานที่มันควรจะเป็นในอนาคตทั้งหมดนะคะตอนนี้ราคาหุ้นชาวบ้านเนี่ยอย่างอาจารย์เสน่ห์เนี่ยอาจารย์ถาวรเนี่ยไม่ได้อยู่ในวงการหุ้นมีความรู้นะทำรายการแต่ว่าก็ตามพูดไม่ทันนะบอกหุ้นมาตัวนึงการบินไทยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าดีน่าซื้อน่าเข้าไปลุยด้วยอยู่นิ่งๆก็ลิงได้เนี่ยลุยต่อเป็นลิงที่7ลิงที่8เนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวอยู่นิ่งๆก็ฟลอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีความรู้เราก็ต้องพึ่งกองทุนอยู่ควรจะค่ะควรจะอาจารย์ควรจะพึ่งกองทุนอยู่เพียงแต่ว่าในช่วงวิกฤตอย่างเนี้ยค่ะอย่าพึ่งไปกระโจนเข้าใส่พวกหุ้นมากนักถ้าไม่ใช่เซียนนะคะก็คือคอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนพอระยะยาวก็สมมุติว่าเราจริงๆเราเหมาะสมกับหุ้นสักประมาณ 40% ของพอร์ตอย่างเงี้ยนะคะเกิดเป็นวัยกลางคนตอนนี้เราก็ลดลงมาบอกว่าหุ้นเราใส่เข้าไปแค่ 10% ก่อนหรืออะไรอ๋อครับครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นยังตลกจะบอกพวกเราทุกคนถ้าจะเข้าไปถ้าไม่ใช่เซียนอย่าเพิ่งเข้าไป bottom fishing หรือไปตกปลาตอนที่แบบได้ต่ำสุดอะไรเงี้ยค่ะมันยากถ้าไม่ใช่เซียนนะคะแล้วมันต้องเข้าเร็วออกเร็วแล้วจะทำอย่างนั้นมันต้องเป็นตัวด้วยมันไม่สามารถจะไป dot bottom fishing ในกองทุนหรือในอะไรที่มันเป็นดัชนีได้อะค่ะเพราะฉะนั้นณวันนี้อาทิตย์นี้หรือแม้กระทั่งเดือนนี้เนี่ยนะครับสมมุติว่าเรามีตัวเลขว่าระยะยาวเราจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยอาจจะต้องลดลงหน่อยนึงใช่ค่ะแล้วก็ค่อยปรับเวลามันกลับสู่ปกติค่อยว่ากันอีกทีนึงใช่ค่ะบางคนก็บอกว่าโอ้ยตอนนี้เนี่ยหุ้นถูกแบบนี้คุณไม่ซื้อคุณกลับไปลดสัดส่วนหุ้นแล้วคุณมาซื้อถือตราสารระยะสั้นคุณเสียโอกาสนะจะเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าจริงๆต้องเอาดาวไซด์โปรเทคชั่นไว้ก่อนอันนี้เราพูดถึงผู้ลงทุนทั่วไปนะคะจ้าทั่วไปครับทั่วไปครับดาวไซด์โปรเทคชั่นไว้ก่อนเลยเพราะว่าราตรีนี้ยังอีกยาวนานวิกฤตนี้มันไม่จบตอนนี้แล้วมันส่งผลกระทบต่อเนื่องคนจะว่างงานเยอะมากในโลกนี้ค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก้อยเคยพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าอันนี้เป็นน้องๆ Great Depression เลยเพราะว่า Great Depression คือช่วงเศรษฐกิจตกต่ำที่สุดของโลกคนว่างงานเยอะมากครั้งนี้90ปีที่แล้วนะอันนั้นครับค่ะคนว่างงานกัน 25% ของแรงงานทั้งหมดก็คือ4คนเจอ1คนก็ไม่มีงานทำอะค่ะนั้นแล้วไม่ก็พูดถึงคนแก่หรือเด็กที่ไม่ได้อยู่กับกำลังแรงงานด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโอกาสของหุ้นเนี่ยมันจะมีมาไม่จำเป็นจะต้องไปตอนนี้ที่ฝุ่นมันยังตลบอยู่ถ้าไม่ใช่เซียนนะคะเพราะว่าเซียนเนี่ยจะไปเลือกบางตัวได้ที่มีแนวโน้มแล้วเข้าได้เร็วออกได้แต่ถ้าคนทั่วไปที่ไม่เซียนยังไม่แนะนำนะคะตอนนี้ต้องคอนเซอร์เวทีฟเอาไว้ก่อนยังมีโอกาสให้ซื้ออีกเยอะค่ะต้องเผื่อๆนะครับต้องเผื่อๆใช่ค่ะต้องเผื่อไว้ตอนนี้สภาพคล่องต้องมีเผื่อทุกอย่างต้องมีเผื่อนะคะค่ะเอาปลอดภัยไม่ก่อนเหมือนกับไม่ค่อยมีความหวังอะไรในทางที่ดีบ้างเลยคุณก้อยมองอะไรดีๆบ้างไหมครับไม่นี่ยังไม่ได้มองอะไรไม่ดีนะคะอาจารย์นี่มองธรรมดาต้องบอกว่าสำหรับประเทศไทยอะค่ะคนก็พูดเยอะเลยปรามาสไว้เยอะเลยว่าโอ้เราจะฟื้นยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีท่องเที่ยวเยอะเลยแต่ว่าดูการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของเราเนี่ยเราใช้ได้นะคะ เราคือถ้าจำเป็นต้องมีวินัยเราก็มีได้ไม่ใช่ว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้อย่างเดียวถ้ามันเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับอะไรเราก็ซีเรียสได้เหมือนกันนะคะเราก็เริ่มแสดงศักยภาพให้โลกเห็นแล้วว่าเราก็มีดีเยอะเพราะฉะนั้นการเป็น medical hub ในอนาคตนะหมอเราก็เก่งเพราะว่าคนเรียนเก่งๆไปเป็นหมอหมดนะคะ
ใช่ไหมคะเด็กท็อปของเราค่านิยมก็ยังไปตรงนี้อยู่เรื่องการท่องเที่ยวการบริการมันจะกลับมาค่ะอาจารย์เพียงแต่มาช้าหน่อยแต่ระหว่างนี้เราต้องปรับปรุงตัวเราเองทุกจุดเลยจะต้องคำนึงเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลให้มากขึ้นยังพูดถึงภัตตาคารก็ควรจะต้องทำโต๊ะนั่งเดี่ยวนั่งเดี่ยวมากัน4คนใช่แต่นั่งคนละโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะนะคะต้องชีวิตจะปรับเปลี่ยนไปอะค่ะก็จะขึ้นแท็กซี่เนี่ยก็ต้องอยากได้องค์กรขึ้นมาทำนะคะเป็นกิจการเพื่อสังคมก็ได้ตรวจเช็คทำความสะอาดแท็กซี่ให้แน่ใจว่าสะอาดปลอดภัยจริงๆนะคะแล้วก็รับประกันมาตรฐานคนจะได้กล้าใช้บริการสงสารเขาอะคือคนอยากใช้บริการมันก็มีใจเพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรก็ตามที่มีความซีคนก็จะไม่กล้าวิธีก็คือต้องหาเติร์ดปาร์ตี้ต้องหาบุคคลที่3เนี่ยมาถ้าทำได้อย่างนี้แล้วมีมาตรฐานเนี่ยเชื่อว่าเรากลับมาได้ค่ะยังมีความหวังอยู่เสมอว่าคนไทยเราเก่งแล้วสู้นะคะคุณก้อยครับคือส่วนตัวผมมองอย่างนี้นะว่าเนี่ยพอวิกฤตโควิดอย่างเงี้ยเราก็ได้มีโอกาสใช้เงินที่เราเตรียมการเอาไว้แล้วถูกไหมฮะ คือนี่ถ้ามันไม่มีวิกฤตโควิดเนี่ยเราก็คงจะเก็บเงินไว้แล้วถ้าเกิดวันดีคืนดีเกิดช็อกตายไปอะไรเงี้ยไม่รู้จะไปให้ใครไม่ได้ใช้แทนคิดอีกมุมนึงก็คือเราได้ใช้เงินที่เรานะรวบรวมเก็บไว้เนี่ยนะแต่ก็จะทำให้เราเกิดความระมัดระวังขึ้นถูกไหมฮะมันไม่ได้ใช้แบบไปคือทุกคนจะเหมือนแค่ว่าเฮ้ยเหมือนเราเฮ้ยมีเขาอยู่เท่านี้นะเฮ้ยตอนนี้เราต้องเอาเขาของเรามาใช้เพราะเงินใหม่มันเข้ามาไม่ได้แล้วเพราะว่ามันถูกสต็อกไปรอบตัวหมดแล้วถูกไหมฮะมันก็ทำให้เราเกิดความระมัดระวังในการใช้ก็คือมันอาจจะต้องเป็นมุมมองของการใช้อย่างเขาเรียกว่าอย่างมีศิลปะไม่ใช่การออมอย่างมีศิลปะเท่านั้นถูกไหมฮะใช่ค่ะเป็นการมองการใช้อย่างมีศิลปะจากต้นทุนจากพอร์ตที่เรารวบรวมเอาไว้แล้วถูกใช้ออกไปใช่ไหมฮะโดยการวางแผนเวลาว่าเราจะทนได้สัก18 เดือนเหมือนกับไอ้ตอน Spanish Flu เนี่ยมันใช้เวลา18 เดือนนะฮะในเมื่อปี1918เนี่ยใช้เวลา18 เดือนถึงได้สงบไปแต่คราวนี้มันอาจจะมีเทคโนโลยีอะไรดีขึ้นอาจจะจำนวนเดือนอาจจะไม่มากขนาดนั้นนะฮะแต่มันก็เราก็ต้องวางแผนอย่างเงี้ยเพื่อจะใช้ออกไปถูกไหมด้วยเงินของเราถูกไหมครับใช่ค่ะนั้นแผนหรือเปล่ามันมุมของการใช้เงินอย่างระมัดระวังจากสิ่งที่เรามีอยู่จริงๆการวางแผนการใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งการวางแผนการเงินอยู่แล้วค่ะจ้ะถูกไหมฮะค่ะเพราะว่าถ้าวางแผนใช้จ่ายไม่ดีก็จะไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินออมก็ไม่สามารถเอาเงินไปลงทุนได้ค่ะฉะนั้นการวางแผนการใช้จ่ายให้ดีเป็นส่วนแรกและสำคัญสำหรับการวางแผนการเงินค่ะอาจารย์เป็นจุดเริ่มต้นค่ะแล้วอาจจะต้องลดตัวนี้ไหมเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเกิดสร้างภาพจินตนาการมาแล้วนะเนี่ยถ้าคนพวกที่มีประเภทเขาเรียกว่าหิวการลงทุนแล้วว่ามีอะไรมากๆเนี่ยนะเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวพอเขารอเขาเปิดปลดล็อกนะพอให้มันห้างเปิดได้พอให้ร้านอาหารเปิดได้พออะไรต่างๆเปิดได้ปั๊บไอ้หุ้นพวกนี้มันจะปุ๊บ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 ขึ้นเลยถูกไหมฮะอันนี้ไปคิดอย่างนั้นเลยนะแล้วก็จะแบบจินตนาการแล้วสุดท้ายไอ้เงินที่แทนจะไปคิดวางแผนเพื่อสร้างสภาพคล่องตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่มันถูกเอาไปพวกนั้นนะเราจะเก็บกำไรพวกนั้นหมดต้องเรียนเมื่อกี้เรียนกับอาจารย์ไพบูลย์ไปใช่ไหมคะว่าตอนนี้เราไม่ใช่เทหมดหน้าตักนะคะเราไม่ใช่นักพนันเราวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิตต้องย้ำตรงนี้ค่ะถ้าเราทำให้ชีวิตเราไม่มั่นคงเรากำลังทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นต่อให้สนใจอยากแล้วก็เล่นในกระดาษก็ได้ลงทุนในกระดาษก็ได้นะเราไม่มีเม็ดเงินไปลงทุนมากมายขนาดนั้นนอกจากเป็นอภิมหาเศรษฐีมีหลายพันล้านจริงๆก็หายไปสัก900 ล้านเหลือ100 ล้านก็ยังอยู่ได้ก็โอเคค่ะผมคิดว่าคือเหมือนคุณก้อยว่าเหมือนอาจารย์เสน่ห์ว่านี่แหละก็คือว่าจริงๆยามนี้เนี่ยอย่าไปคิดร่ำรวยคิดว่าทำยังไงถึงจะอยู่ได้มากกว่านะครับความร่ำรวยในที่สุดมันก็ไม่ได้มันพิสูจน์แล้วว่ายามนี้มันก็ไม่ได้กินอะไรเยอะหรอกใช้เท่านี้นะครับแล้วก็อยู่แบบเดิมเนี่ยดีที่สุดเพียงแต่ว่ามีเผื่อขาดเผื่อเหลือขนาดเดียวกันก็อย่าไปเสี่ยงเก็งกำไรกับมันเลยเอาเท่าที่อยู่ได้นี่แหละครับนะฮะร่ำรวยขึ้นก็แค่นั้นนะฮะอาจารย์ถาวรว่าไงยังไม่หมดเวลาใช่ไหมครับธรรมะปลอบใจหน่อยยังไม่หมดเวลาใช่ไหมครับหมดแล้วธรรมะปลอบใจมาเอาช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงพิสูจน์แหละครับว่าเราได้รู้ซึ้งถึงสัจธรรมของชีวิตมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทุกคนน่าจะเหมือนกันหมดหนีไม่พ้นเจอด้วยกันหมด
ผมว่าปี2140เนี่ยบางคนเจอบางคนไม่เจอนะบางคนก็ไม่เดือดร้อนอย่างผมก็ยังมีงานทำอยู่ปีนั้นผมไม่ได้ตกงานแต่ปีนี้ทุกคนเหมือนกันหมดก็คือไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังต้องอะไรหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันเป็นการพิสูจน์ครับว่าวันหนึ่งชีวิตเราก็ต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับเรื่องที่เราไม่คาดคิดนะฮะก็ต้องอยู่ให้ได้ครับต้องอยู่ให้ได้นะครับทุกคนเลยนะครับฝากพวกเราทุกคนด้วยต้องอยู่ให้ได้อย่างน้อยดูอยู่ถึงวันที่เราจะมี Money Talk Special ครั้งหน้านะครับวันอาทิตย์นะครับเอางั้นเลยกลับมาคุยกันท่านนี่เป็นเป้าหมายระยะสั้นมากครับก็ระยะสั้นนี่แหละดีเพราะว่าจะได้มีความผูกพันหน่อยถ้าหมดกำลังใจอะไรก็คอยดูรายการเราวันอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างกำลังใจกันให้มากที่สุดนะครับตามประสาคนแก่ถ้าท่านผู้อาวุโสทั้งหลายนะครับไม่ยุไปไหนดูรายการเรานะเด็กๆไม่เป็นไรผู้ใหญ่ละมาดูกันนะครับเราก็จะพยายามที่จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับต้องขอบคุณคุณก้อยนะครับฉุกเฉินก็โทรตามคุณก้อยได้ขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณคุณก้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปเลยทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ